ออกมาซึ่งถ้าเกิดเรามาเขียนดีเทลในภาพมากๆอาจจะความรู้สึกดุจนเกินไปนะคะดังนั้นให้ความรู้สึกที่เป็นทิพย์เป็นเทพก็คือใช้สีไม่ต้องมากนะคะจังหวะที่เป็นขาวเนี่ยแล้วก็ปาดผสมน้ำไปมากๆเพื่อให้สีขาวลงไปน้อยๆแบบเหมือนเป็นฟิล์มบางๆอะค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคการจุดช่วยให้มีแววตาบ้างค่ะแต่จะไม่เน้นให้เด่นชัดจนเกินไปค่ะไม่อย่างนั้นจะมีความรู้สึกที่ไม่เป็นทิพย์สลาวารินผสมสีทองกับสีส้มเพื่อใช้ระบายงาซึ่งต้องการสร้างพื้นผิวให้ดูเป็นทิพย์โดยใช้คู่กันลากเส้นสีทองตามจังหวะโค้งมนจนสุดปลายงาก่อนใช้น้ำลูบให้สีเบาบางและใช้คู่กันแทรกริ้วรอยคล้ายรากฝอยอีกครั้งทำเช่นเดียวกันทั้งสองข้างรวมถึงงาเส้นด้านซ้ายและด้านขวาในขั้นตอนสุดท้ายสลาวารินใช้แปลงเกลี่ยสีน้ำเงินอมม่วงบริเวณแบ็กกราวด์หรือบรรยากาศโดยรอบเสียงในลักษณะคุมอารมณ์ของสีเพื่อผลักให้เสียงดูโดดเด่นยิ่งขึ้นจังหวะนั้นเราเรียกว่าการคุมอารมณ์ของภาพนะคะคือเวลาที่เราทำงานทั้งหมดอารมณ์ของภาพมันจะไปเท่ากันหมดนะคะอย่างถ้าเราทำงานส่วนที่เป็นประธานแล้วความโดดเด่นจะไปอยู่ตรงประธานนะคะแต่แบ็กกราวด์ลายล้อมเนี่ยเขาจะถูกเหมือนจะหายไปโดยเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาหรอกเขาก็อยู่เฉยๆเพียงแค่เราไปแต่งเติมส่วนที่เป็นประธานมากจนแบ็กกราวด์หายไปถามว่าได้ไหมก็ได้แต่การทำให้แบ็กกราวด์มีความโดดเด่นขึ้นอีกระดับนึงเนี่ยมันจะทำให้งานมันเหมือนมี3มิตินะคะแล้วก็เนื่องจากภาพเนี่ยมีอารมณ์ของสีดำสีขาวอยู่ก็เลยต้องการจะคุมบรรยากาศล้อมๆทั้งหมดให้เป็นสีดำเพื่อดันทั้งพระเศียรท่านและแบ็กกราวด์ที่รอบๆท่านเนี่ยให้เด่นขึ้นมาค่ะจากงานชิ้นนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงเทคนิคต่างๆค่ะนับตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรวมไปถึงการใช้สิวนะคะมาเซาะให้เกิดลวดลายบนชิ้นงานนะคะแต่สลาคะการที่เราจะนำเอาเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้มันจะเหมาะสมกันไหมคะได้ค่ะได้เราเลือกบางเทคนิคให้เหมาะกับงานของเรานะคะอย่างเช่นเทคนิคการแกะไม้เนี่ยก็นำไปใช้กับงานที่เรียกว่าวูดคัตนะคะซึ่งงานวูดคัตเนี่ยเขาจะใช้แรงส่งจากสิวด้วยมือขวาเพียงมือเดียวนะคะทั้งส่งทั้งแกะแต่การแกะไม้เนี่ยทำให้งานง่ายขึ้นคือใช้ข้างซ้ายบังคับสิวมือขวาส่งแรงนะคะก็จะทำให้งานมีทิ้วที่สะบัดขึ้นนะคะหรือเทคนิคของการลงสีพื้นใช่ไหมคะที่เห็นสีวิ่งหรือดึงสีก็นำไปใช้กับงานเทคนิคสีน้ำได้เพราะว่ามีลักษณะงานใกล้เคียงกันหรือเทคนิคของการแผ่วกระดาษทรายออกแบบนี้นะคะเพื่อดันให้ชิ้นงานโดดเด่นออกมาก็นำไปใช้กับงานบนผ้าใบได้ค่ะถ้าเกิดเราลงสีแล้วเราก็แผ่วบางจุดนะคะมันจะดูเป็นลักษณะของความมีทิพย์ค่ะความเรืองแสงต้องเลือกเอาเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางและความถนัดของตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสลาวารินมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการสอนศิลป์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันและสลาวารินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ